สวัสดีคะ่ะทุกคนและนี่คือสำนักสืบลับณชุมชนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของซิดนีย์ออสเตรเลีย <Australia, S 1> ในเนเ u อรัลเบย์ซึ่งเป็นชุมชนที่มีสีสันและมีชีวิตชีวาห่างจากย่านธุรกิจเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นที่นี่เป็นที่รวมตัวกันของคนหนุ่มสาวที่เพิ่งย้ายออกจากบ้านเกิดเพื่อมาแสวงหาโอกาสในเมืองใหญ่บรรยากาศดีและมีสถานที่ยอดนิยมมากมายสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง ทำให้ราคาบ้านของที่นี่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจีนเรดมอนอายุ24ปีนักกายภาพบำบัดจากไอแลนด์และรูเมทของเธอมอร์แกนฮักสลีย์ทั้งคู่ได้เช่าอพาร์ตเมนต์ขนาด2ห้องนอนและอาศัยอยู่ร่วมกันเมื่อวันที่8กันยายนปี2013ตอนตีหนึ่งครึ่งจีนที่มีปัญหาการนอนไม่หลับกำลังพยายามผ่อนคลายตัวเองแต่ก็ได้ยินเสียงมอร์แกนกลับมาที่ห้องทำให้เธอต้องใส่หูฟังและเปิดเพลงเพื่อการเสียงรบกวน ถึงแม้ว่าเธอจะหลับไปได้แต่เพียง15นาทีหลังจากนั้นเธอก็ถูกปลุกด้วยเสียงเคาะประตูอีกครั้งเธอจึงตื่นขึ้นมาและลุกขึ้นไปดูและเธอแน่ใจว่าเสียงเคาะประตูนี้ไม่ได้มาจากแฟนหนุ่มของเธอที่กำลังทำงานกะดึกอยู่ที่ร้านบาร์บีคิวอย่างแน่นอนเพราะแฟนหนุ่มของเธอมีกุญแจติดตัวแถมยังเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาเลิกงานเธอคิดว่าอาจจะเป็นมอร์แกนที่สั่งอาหารมาหรือมีเพื่อนมาหามอร์แกนเธอจึงไม่ได้คิดอะไรมากและกลับไปนอนต่อ ระหว่างสองนาฬิกา30นาทีถึงสานาฬิกาจีนได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอได้ยินเสียงที่ไม่ใช่เสียงกรนออกมาจากห้องนอนของมอร์แกนเสียงฟังดูเหมือนคนไม่มีแรงและกำลังร้องด้วยความเจ็บปวดด้วยความกังวลเธอจึงตัดสินใจลุกขึ้นไปดูสถานการณ์ที่ห้องนอนของรูเมดหลังจากที่เธอลุกออกจากเตียงและเดินออกจากห้องนอนไปเธอก็พบว่าประตูห้องนอนของมอร์แกนถูกเปิดอยู่เพียงเล็กน้อยเธอได้พยายามเรียกชื่อรูเมดของเธอเบาๆหลังจากที่เธอผลักประตูเข้าไป เธอก็ได้พบกับภาพที่ทําให้เธอต้องตกตะลึงเธอพบมอร์แกนนอนหายใจรวยรินอยู่ที่ข้างประตูห้องโดยที่เสื้อผ้าของเขานั้นยับเยินและร่างกายเต็มไปด้วยของเหลวสีแดงจีนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และเริ่มตะโกนออกมาด้วยความตกใจเธอพยายามเขย่าไหล่มอร์แกนเพื่อให้ได้สติจากนั้นเธอก็วิ่งกลับไปยังห้องของตัวเองอย่างตื่นตระหนกเธอหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอขึ้นมาเพื่อพยายามโทรหาตำรวจแต่เธอตื่นตระหนกจนใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ผิด โดยเธอใส่หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินของอังกฤษ999แทนที่จะใส่000ของออสเตรเลียและเธอไม่รู้ตัวเลยว่าเธอใส่หมายเลขโทรศัพท์ผิดจึงทําให้เธอไม่สามารถติดต่อตํารวจได้เธอเริ่มร้องไห้และโทรหาแฟนหนุ่มของเธออาร์ทันพร้อมกับบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสับสนและให้เขาเรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีอาร์ทันได้บอกหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินที่ถูกต้องให้กับเธอและเขาก็ได้รีบกลับมาที่ห้องทันทีเมื่ออาร์ทันกลับมาถึงห้อง เขาก็ได้รีบวิ่งไปที่ห้องนอนของมอร์แกนทันทีจีนที่กำลังพยายามทำา CPR ให้กับมอร์แกนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่เธอได้รับทางโทรศัพท์เธอพบว่าเสื้อผ้าส่วนบนของมอร์แกนถูกม้วนขึ้นมาจนถึงหน้าอกและกางเกงก็ถูกถอดออกโดยเผยให้เห็นส่วนล่างของลำตัวอาทาันจึงได้หยิบ้าช็ดตัวที่อยู่ในห้องน้ำเพื่อมาคลุมส่วนล่างของลำตัวไว้จากนั้นเขาก็กลับไปที่ชั้นล่างเพื่อรอรถพยาบาลไม่นานนักประมาณเวลาสามนาฬิกาห้านาทีรถพยาบาลก็มาถึง แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถช่วยชีวิตมอร์แกนในวัย31ปีได้การตรวจพิสูจน์ของนิติเวชพบว่ามีรอยบาดแผลจากการถูกอาวุธมีดแทงถึง28จุดโดยเฉพาะบนศีรษะไหล่และหลังคนร้ายมีความหดเหี้ยมมากใครกันแน่ที่เป็นคนทำร้ายมอร์แกนเด็กหนุ่มที่มีอนาคตไกลคนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มบรรยายเหตุการณ์ของคดีนี้เรามาทบทวนชีวิตของมอร์แกนกันก่อนค่ะมอร์แกนเกิดวันที่5มิถุนายนปี1 9 8 2 ที่ประเทศออสเตรเลียเขาเป็นลูกคนเล็กสุดในครอบครัวเขามีพี่สาวชื่อทิฟฟานี่ที่อายุมากกว่าเขา10ปีและพี่ชายชื่อโอลิเวอร์ที่อายุมากกว่าเขา7ปีตอนเด็กๆตอนที่เขาเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลเขามักจะชอบเก็บจานที่ดเด็กๆคนอื่นทิ้งไว้หลังจากกินอาหารเสร็จและนำจานพวกนั้นไปส่งคืนให้ที่ครัวเขายังทำแบบนี้แม้กระทั่งตอนที่ครอบครัวของเขาไปทานข้าวนอกบ้านกันในสายตาของเพื่อนและครอบครัวมอร์แกนคือคนที่มีความกระตือรือร้นและน่าสนใจ ในช่วงที่เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนปถมพ่อแม่ของเขาได้หย่าร้างกันแต่ความผูกพันภายในครอบครัวของเขาก็ไม่เคยหายไปไหนมอร์แกนไม่ยอมให้เรื่องเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาเขาเติบโตมาในครอบครัวศิลปะเพราะญาติยของเขาส่วนใหญ่ทํางานเกี่ยวกับการออกแบบหรืองานศิลปะแต่มอร์แกนเลือกที่จะเป็นวิศวกรทางทะเลหรือโ c e a n e n g i n e e r i n g และสําเร็จการศึกษาด้วยผลการเรียนที่ดีเยี่ยมเพื่อนๆของเขาเล่าว,ว่าเวลามีงานปาร์ตี้มอร์แกนมักจะเป็นจุดเด่นในงานเสมอ เขามีรูปร่างสูงใหญ่และหน้าตาดีทุกคนชอบรวมตัวอยู่ใกล้ๆเขาเพราะรู้สึกปลอดภัยมอแกนมีนิสัยเป็นกันเองเขามักจะสนุกสนานไปพร้อมกับเพื่อนๆของเขาเสมอนอกจากนี้เขายังชอบสัตว์และยังได้บริจาคเงินรวมทั้งรับเลี้ยงสัตว์ที่แอฟริกาใต้โดยมีสิงโตและช้างอีกหนึ่งตัวด้วยเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปี2013มอแกนที่มีอายุได้31ปีได้ก่อตั้งธุรกิจของตัวเองขึ้นมาได้สำเร็จ เขาได้ต่อยอดความลหลงไหลในวิศวกรรมทางทะเลของเขาโดยเริ่มต้นจากบริษัทเล็กๆที่ชื่อว่า Huxley Marine ซึ่งเชี่ยวชาญในการสร้างท่าเทียบเรือลอยน้ำและสะพานทางเดินริมทะเลและเมื่อเร็วๆนี้เขาได้รับโอกาสใหญ่ในการสร้างเส้นทางเดินริมทะเลที่ Central Coast ซึ่งสามารถพูดได้ว่าตอนนี้มอร์แกนกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของอาชีพและกำลังมีอนาคตที่สดใสจนกระทั่งวันที่7กันยายนซึ่งเป็นวันก่อนเกิดเหตุ เพื่อนของมอร์แกนคนหนึ่งชื่อคริสมารอนีได้จัดงานฉลองมั่นขึ้นมอร์แกนและคริสสนิทกันมากพวกเขารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนปถมและนับถือกันเหมือนพี่น้องมอร์แกนได้เข้าร่วมงานมั่นนี้และดื่มฉลองอย่างหนักเขาเมาจนถึงขั้นลืมรองเท้าของตัวเองเลยทีเดียวหลังจากเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนและเข้าสู่วันที่8กันยายนทุกคนต่างก็แยกยาก้ยายก,กันกลับบ้านมอร์แกนเลือกที่จะขึ้นรถกลับบ้านพร้อมกับคริสและแฟนสาวข,ของเขาที่เนเชอรัลเบย์ แต่เมื่อใกล้ถึงบ้านมอร์แกนกลับรู้สึกว่าเขายังไม่อยากกลับเขาจึงชวนคริสไปดื่มที่บาร์โอ๊กส์ที่เขาชื่นชอบต่ออีกสักแก้วบาร์นั้นอยู่ใกล้อาพาร์ตเมนต์ของเขามากห่างเพียง200เมตรเท่านั้นแต่หลังจากคุ่นคิดอยู่สักพักคริสก็ปฏิเสธข้อเสนอของเพื่อนอย่างสุภาพเพราะเขารู้สึกว่าวันนี้เขาได้ดื่มมากพอแล้วและเขาคิดไม่ถึงว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้พูดกับมอร์แกนในคืนนั้นมอร์แกนได้ไปที่บาร์คนเดียวหรือไม่ หลังจากที่เขาแยกจากเพื่อนเขาได้ไปที่ไหนต่อหรือเปล่าที่ Natural Bay ที่อร์แกนอาศัยอยู่นั้นมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมอย่างกว้างขวางภาพที่บันทึกได้ช่วยให้ตำรวจสามารถระบุไท,ทม์ไลน์ของอร์แกนในวันนั้นได้อย่างชัดเจนเขายังคงรู้สึกสนุกสนานหลังจากแยกจากคริสเขาเดินไปยังร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบาร์และกดเงินสดจากตู้ a t ทแถวๆนั้นตอนตีหนึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพอร์แกนเดินเข้าไปในบาร์ด้วยเท้าเปล่าและเขาได้สั่งเบียร์หนึ่งแก้ว พร้อมกับดูทีวีและเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเพื่อผ่อนคลายหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงเมื่อบาร์ใกล้จะปิดเขาจึงต้องออกจากบาร์และเดินกลับบ้านเขาเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ได้อย่างปลอดภัยซึ่งจีนรูมเมทของเขาเป็นคนยืนยันสิ่งนี้ด้วยตัวเองจากการคาดเดาของเจ้าหน้าที่ตำรวจหมอกันที่เดินกลับมาถึงห้องด้วยเท้าเปล่าได้สวมรองเท้ากีฬาสีขาวและดูเหมือนว่าเขาจะลังเลว่าจะออกไปข้างนอกอีกครั้งหรือไม่แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไม่ไป และเดินขึ้นบันไดกลับไปที่ห้องนอนของตัวเองเขาได้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศก่อนที่จะล้มตัวลงนอนบนเตียงและไม่นานหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เราเล่าในตอนต้นก็เกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่เขากลับเข้าห้องจนถึงเวลาที่พบว่าเขาถูกฆาตกรรมทั้งหมดกินเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงกว่าเท่านั้นและรวมถึงเสียงขอประตูแปลกๆที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่ในตอนแรกตำรวจสงสัยแฟนเก่าของมอร์แกนและเจ้าของบ้านที่เคยมีปัญหาเรื่องค่าเช่ากับมอร์แกน แต่สุดท้ายตำรวจก็ได้ลบล้างข้อกล่าวหาเหล่านั้นทิ้งอย่างรวดเร็วในขณะที่ตำรวจกำลังสืบสวนอย่างจริงจังสื่อข่าวต่างๆก็ไม่ลังเลที่จะเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่ห้องพักรวมถึงสภาพเสื้อผ้าพที่ยับเยินทำให้ดูเหมือนว่ามอร์แกนอาจจะถูกใครบางคนกระทำชำเราอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เขาก็กำลังจะมีเพศสัมพันธ์กับใครบางคนและสื่อมักจะเอ็งเอียงไปทางความเป็นไปได้ที่สองพวกเขาอธิบายว่ามอร์แกนเป็นคนเจ้าชู้ แถมยังเข้าออกผับบาร์เป็นว่าเล่นและมีชีวิตที่วุ่นวายเขาคบหากับผู้หญิงมากมายและสุดท้ายก็ถูกฆาตกรรมเพราะความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงเหล่านั้นพวกเขาตั้งฉายาให้มอร์แกนหลายฉายาเช่น Ladykiller, Not s o r e Casanova และ Love to Death มีคนพูดว่ามอร์แกนพาผู้หญิงกลับมาที่ห้องและพยายามจะทำอะไรบางอย่างกับเธอโดยที่เธอไม่ได้ยินยอมและสุดท้ายเธอก็ขัดขืนเขาในการบรรยายของสื่อ มอแกนกลายเป็นชายเจ้าชู้ที่สมควรตายและถึงกับถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรที่ไม่มีจรรยาบรรณซึ่งสิ่งนี้สร้างความเสียหายให้กับครอบครัวของหมอแกนอย่างมากในสายตาของพวกเขาหมอแกนทำงานหนักหกวันต่อสัปดาห์ไม่มีทางเป็นไปได้ที่เขาจะไปบ่าทุกคืนนิสัยของเขายังเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดใจดีและมองโลกในแงด่ดีทุกคนที่เจอเขาต่างก็อดยิ้มไม่ได้แม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะเมาจนทำเรื่องโง่โงแต่เขาก็ไม่เคยทำร้ายใคร ในเรื่องความรักเขามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับเจสกาฮอลที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กจนกระทั่งพวกเขาเลิกกันเมื่อไม่นานมานี้การกล่าวหาของสื่อในครั้งนี้ทําให้มอร์แกนที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อีกต่อไปแล้วถูกทาร้ายอีกครั้งและยังสร้างความเสียหายให้กับญาติและเพื่อนๆของเขาอีกด้วยในขณะที่สื่อต่างวิพากษ์วิจารณ์มอร์แกนอย่างหนักด้านตํารวจก็ถูกกดดันมากยิ่งขึ้นโชคดีที่ภาพจากกล้องวงจรปิดได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ บนเส้นทางกลับบ้านของหมอแกนมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะตามเขามาตลอดบางครั้งชายคนนี้ยังเร่งก้าวเท้าจนเกือบจะวิ่งตามหมอแกนทันแม้ว่าทั้งสองอาจจะบังเอิญเดินไปในทิศทางเดียวกันแต่ชายคนนี้อาจเห็นเบาะแสบางอย่างที่มีประโยชน์ได้ดังนั้นตำรวจจึงตัดสินใจที่จะตามหาเขาหลังจากขยายภาพกล้องวงจรปิดตำรวจพบว่าชายหนุ่มคนนี้สวมเสื้อผ้าที่คล้ายกับเครื่องแบบพ่อครัวจึงคาดว่า เขาอาจทำงานอยู่ที่ร้านอาหารใกล้เคียงจากการสอบถามร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียงพนักง,งานเสิร์ฟกาแฟที่ทำงานอยู่ที่ซิดนีย์คุกกิ้งสกูลรู้จักชายคนนี้เขาคือแดเนียลแจ็คเคลซอลหนุ่มอายุ20ปีที่เพิ่งเข้ามาทำงานในครัวของโรงเรียนได้ไม่นานตามที่เจ้าของโรงเรียนกล่าวไว้แดเนียลเห็นป้ายรับสมัครงานขณะที่เขาเดินผ่านมาและเขาก็ได้เดินเข้ามาสมัครงานด้วยตัวเองเจ้าของรู้สึกได้ทันทีว่าเขาเป็นคนเงีย,งยบๆไม่คยพูด และมักจะชอบจ้องมองคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเขาเคยทำงานในครัวของร้านอาหารใกล้เคียงมาก่อนจากประสบการณ์การทำงานของแดเนียลเจ้าของร้านจึงรับเขาเข้าทำงานและให้เขาดูแลด้านการทำความสะอาดและการเตรียมอาหารในคืนวันที่7กันยายนพวกเขารับงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดครบ21ปีซึ่งจัดไปจนถึง23.30นาิกา30นาทีเจ้าของร้านและแดเนียลอยู่ทำงานจนร้านปิดระหว่างนั้นเจ้าของยังแซวแดเนียล Daniel ว่า ให้เขาไปจีบสาวๆที่งานบ้างแต่เดนเนียลก็ได้แค่ยิ้มและบอกว่าเขาไม่สนใจจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านและบนถนนตำรวจยิ่งมั่นใจว่าพวกเขาพบเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วไม่นานพวกเขาก็นำเดนเนียลมาที่สถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำในระหว่างการสอบปากคำเดนเนียลดูใจเย็นมากและได้เล่าเรื่องราวของเขาที่เคยพบกับมอร์แกนในร้านสะดวกซื้อให้ตำรวจฟัง I mean Had small conversation. The to replied no, and then left. ถึงแม้ว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ในสายตาของตำรวจแดนเนียลก็ยังมีบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้กล้องวงจรปิดจับภาพเขายืนอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของถนนและดูเหมือนว่าเขากำลังรอมอร์แกนออกมาจากบาร ซึ่งเรื่องนี้ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ส่วนเหตุผลที่เขาเร่งฝีเท้าตามหลังมอร์แกนนั้นแดเนียลบอกเพียงว่าเขาแค่รู้สึกหนาวมากก็เลยอยากจะรีบเดินกลับก็แค่นั้นและเขายังย้ำหลายครั้งว่าในตอนนั้นเขารู้สึกเหนื่อยมากก็เลยไม่ได้สังเกตเหตุการณ์รอบข้างสักเท่าไหร่ในระหว่างการสอบสวนตำรวจได้แจ้งแดเนียลว่าพวกเขาพบลายนิ้วมือของเขาในที่เกิดเหตุและถามเขาว่าเขายินดีที่จะให้ตัวอย่างลายนิ้วมือสำหรับการตรวจสอบเปรียบเทียบหรือไม่ในเวลานั้น แดเนียลที่หน้าตายเย็นชากลับมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีเขาปฏิเสธคำขอของตำรวจอย่างเด็ดขาดแต่จากการขาดหลักฐานยืนยันอื่นๆทำให้ตำรวจจำเป็นที่จะต้องปล่อยแดเนียลไปแต่สองวันต่อมาแดเนียลกลับติดต่อกลับมาหาตำรวจด้วยตัวเองแสดงให้เห็นว่าเขากำลังปิดบังบางอย่างไว้และเขาก็ได้เล่าเรื่องราวใหม่ให้ตำรวจฟังแดเนียลเล่าว่าในคืนนั้นเขาและมอร์แกนบังเอิญพบกันทั้งสองได้สบตากันและเริ่มสนทนากนนารขณะเดินบนถนน มอร์แกนอารมณ์ไม่ดีดูเหมือนว่าเขาจะเครียดกับเรื่องงานมากเดนเนียลได้แสดงออกอย่างจริงใจและยินดีที่จะฟังเขาทั้งคู่คุยกันอยู่นานและสุดท้ายก็ได้ไปถึงห้องของมอร์แกนพวกเขามีความสัมพันธ์กันบนเตียงของมอร์แกนแต่หลังจากนั้นตอนที่แดนเนียลกำลังจะเตรียมตัวกลับเขาอ้างว่าขณะกำลังจะออกจากห้องเขาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนกำลังโกรธใครบางคนอยู่ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเธอคนนั้นอาจจะมาหามอร์แกนส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆนั้น เขาก็ไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่านี้ไม่ยากที่จะคาดการได้ว่านี่คือความพยายามของแดเนียลที่ตระหนักได้ว่า DNA ของเขาที่มีอยู่ทั่วอพาร์ตเมนต์ของมอร์แกนจะถูกตำรวจค้นพบในที่สุดดังนั้นเขาจึงพยายามหาข้ออ้างมากลบเกลื่อนในเรื่องราวนี้จุดโกหกที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องรสนิยมทางเพศของมอร์แกนตำรวจไม่พบหลักฐานใดๆที่แสดงให้เห็นว่ามอร์แกนสนใจในเพศเดียวกันเขาไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายมาก่อนไม่มีหมายเลขโทรศรัพท์สำรอง หรือแอปหาคู่ใดๆการปกปิดของแดเนียลทำให้ตำรวจยิ่งสงสัยเขามากยิ่งขึ้นพวกเขาจึงตัดสินใจจับกลุ่มแดเนียลและนำตัวเขามาสอบสวนในการสอบปากคำครั้งแรกตำรวจสังเกตเห็นว่ามีคราบสีแดงเข้มประหลาดบนกระเป๋าของแดเนียลพวกเขาจึงได้เก็บตัวอย่างและส่งไปที่ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการตรวจสอบผลตรวจชี้ว่าคราบเหล่านั้นตรงกับข้อมูล DNA ของมอร์แกนนอกจากนี้ตำรวจยังยืนยันว่าลายนิ้วมือบนลูกบิดประตูของห้องนอนมอร์แกนเป็นของแดเนียล และยังมี DNA ของเขาอยู่บนร่างกายของมอร์แกนอีกด้วยวันที่8ตุลาคม2013ันแดเนียลถูกดำเนินคดีอย่างเป็นทางการในข้อหาพยายามทำร้ายมอร์แกนแดเนียลที่มีอายุเพียง20ปีนั้นก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมีการติดต่อส่วนตัวใดๆกับมอร์แกนทำไมเขาถึงโหดร้ายกับคนแปลกหน้าขนาดนี้จากการตรวจสอบประวัติของแดเนียลตำรวจก็สามารถปฏิบัติเรื่องราวได้มากขึ้นแดเนียลเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี1993 ที่ประเทศนิวซีแลนด์เขาได้ถูกรับเลี้ยงโดยมาร์คเคลซอลและลินเคลซอลเขาถูกรับเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นทารกแม้ว่าจะเป็นลูกบุญธรรมแต่พ่อกับแม่บุญธรรมของเขาก็ไม่เคยทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวเลยแม้แต่น้อยวัยเด็กของเขาเต็มไปด้วยความสดใสบ้านของพ่อกับแม่บุญธรรมของเขาเปิดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงดังนั้นเขาจึงไม่เคยกังวลเรื่องการเงินและไม่เคยประสบกับความยากลาบากเลยเขาชอบเล่นวิดีโอเกมและชอบดูซีรีส์เกี่ยวกับคดีอาชญากรรม และเขายังสนใจเรื่องราวคดีอาชญากรรมจริงๆอีกด้วยเจ้านายของเขาเคยถามเขาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของมอร์แกนหรือไม่ซึ่งแดเนียลก็ได้ปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เขาก็ได้พูดประโยคหนึ่งออกมาว่าถ้าเขาเป็นคนร้ายตำรวจคงจับเขาไม่ได้เพราะเขาฉลาดมากและเข้าใจเรื่องคดีต่างๆเป็นอย่างดีในปี2010แดเนียลย้ายมาที่ซิดนีย์กับพ่อและแม่บุญธรรมของเขาเพื่อตามหาความฝันในการเป็นเชฟในปีเดียวกันนี้ เขาก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าและเริ่มใช้ยาระง,งับอาการทางจิตแต่แดเนียลก็ยังมีนิสัยที่เป็นปกติเหมือนกับคนทั่วไปและไม่เคยมีประวัติกระทาความผิดใดๆแต่ประมาณ16เดือนก่อนที่มอร์แกนจะถูกฆาตกรรมหรือในเดือนพฤษภาค,คมปี 2022. <Daniel S> 2 0 1 2แดเนียลได้สารภาพกับนักจิตวิทยาว่าเขามีความคิดที่มืดมนอยู่เสมอเขารู้สึกว่าเหมือนมีเสียงบางอย่างบังคับให้เขาหยิบมีดจากที่ทำงานแล้วฆ่าใครสักคนที่อยู่ระหว่างทางเดินกลับบ้าน หนึ่งเดือนหลังจากนั้นเขายังได้บอกกับจิตแพทย์อีกคนว่าเขามีความคิดทํานองเดียวกันนี้และยังอวดอ้างอีกว่าถ้าเขาถูกจับได้ก็เป็นเพราะว่าเขาตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแต่เมื่อถูกถามว่ามีใครที่เขาต้องการทาร้ายบ้างเดนเนียลก็ได้แต่ปฏิเสธดังนั้นการสนทนานี้จึงไม่เคยถูกเปิดเผยและไม่มีใครระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้จากภายนอกอาจจะดูเหมือนว่าเดนเนียลถูกขับเคลื่อนด้วยโรคทางจิตของเขาที่ทําให้เขาทําผิดพลาดครั้งใหญ่แต่ตํารวจไม่คิดอย่างนั้น ในมุมมองของพวกเขาแดเนียลเป็นคนที่หัวใสมากและในช่วงที่เพิ่งถูกสอบสวนแดเนียลก็ได้เอ่ยขึ้นมาทันทีว่าเขาเป็นโรคออทิสติก you've indicated that you have um, autism is that correct yes what, what 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 do you mean what sort it's it, it hasn't been classified because it was caught so late on in life that i've already adjusted to having it it, it hasn't i haven't taken any ซึ่งในสายตาของตำรวจนั้นนี่คือการแสดงที่ชัดเจนว่าแดเนียลต้องการใช้ความเป็นโรคจิตเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตั้งข้อหาเมื่อถูกฟ้องร้องแดเนียลเลือกที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยยังยืนยันในเรื่องราวที่เขาเคยบอกว่ามีคนแปลกหน้าบุกเข้ามาในห้องของมอ์แกนและตัวเขากับมอ์แกนก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่เนื่องจากเขาไม่ให้ความร่วมมือ ตำรวจจึงต้องอาศัยหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้นเพื่อประกอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาเชื่อว,ว่าหมอแกนและแดเนียลไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆต่อกันทั้งสองไม่น่าจะเคยพูดคุยกันมาก่อนแต่เพราะอาศัยอยู่ในย่านเดียวกันบางทีอาจเคยเจอการที่ร้านอาหารหรือซูเปอร์มาร์เก็ตมาก่อนคืนนั้นแดเนียลได้ตามหมอแกนที่กำลังเมากลับไปที่ห้องของเขาเสียงขอประตูที่จีนได้ยินอาจเป็นเสียงของแดเนียลแต่เพราะหมอแกนเมาจนลืมล็อกประตูเมื่อแดเนียลตรวจสอบแล้วว่าไม่มีใครในห้องเขาจึงเดินเข้าไป ห้องของจีนถูกปิดสนิทส่วนห้องของมอร์แกนถูกเปิดอยู่เล็กน้อยแดเนียลเปิดประตูเข้าไปและพบว่ามอร์แกนกำลังนอนหลับอยู่เขาจึงได้ใช้โอกาสนี้เริ่มมีความสัมพันธ์กับมอร์แกนแต่ระหว่างนั้นมอร์แกนก็ได้ตื่นขึ้นมาก่อนที่เขาจะทันตั้งตัวแดเนียลก็ได้คว้าอาวุธและปลดปล่อยความปรารถนาที่น่ากลัวของเขาลงบนร่างกายของมอร์แกนแต่เขาก็ไม่ได้สังเกตว่ากระเป๋าของเขาได้เปื้อนเลือดของมอร์แกนแล้วลำคอทั้งสองข้างของมอร์แกนมีแผลลึกถึง3เซนติเมตร ทำให้มอร์แกนไม่สามารถพูดหรือตะโกนอะไรออกมาได้หลังจากนั้นแดนเนียลก็ได้เอาอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุและโทรศัพท์ของมอร์แกนไปและเขาก็ได้ออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่ตำรวจไม่เคยพบสิ่งของเหล่านี้อีกเลยพวกเขาคาดว่าแดนเนียลอาจจะโยนมันทิ้งระหว่างทางบางทีเขาอาจโยนมันลงน้ําในขณะที่เขากําลังหนีไปมอร์แกนที่ยังไม่ตายได้ลากตัวเองที่เต็มไปด้วยบาดแผลลงจากเตียงและพยายามคลานไปที่ประตูเพื่อขอความช่วยเหลือ และทำให้จีนสังเกตเห็นเขาก่อนที่เธอจะโทรแจ้งตำรวจในขณะที่แดเนียลกลับไปที่บ้านพ่อและแม่บุญธรรมของเขาเขาก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนและเล่นเกมที่เขารักเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขายังคงซื้อขนมหวานและลูกอมกลับมาให้แม่บุญธรรมของเขาในขณะที่เขากำลังใช้ชีวิตอย่างสบายใจมอร์แกนก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากหลักฐานทางดนเอที่เพียงพอทำให้ผู้ที่กระทำความผิดในคดีนี้แทบจะถูกพิสูจน์ไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องถูกเชียงกันจริงๆ คือแรงจูงใจและปัญหาด้านสุขภาพจิตของแดเนียลเขาถูกวินิจฉัยว่ามีอาการทางจิตหลายประเภทรวมถึงโรคอารมณ์สองขั้วและโรคซึมเศร้านอกจากนี้เขายังอ้างว่าเขาเป็นโรคออทิสติกอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชชี้ให้เห็นว่าหากแดเนียลได้รับการปล่อยตัวเขาอาจกระทำความผิดซ้ำได้แต่พ่อและแม่บุญธรรมของเขามีความคิดที่แตกต่างพวกเขาเชื่อว,ว่าแดเนียลในวัย20ปีเป็นเพียงแค่คนป่วยเท่านั้นเขาเป็นคนขี้อายและเก็บตัว แต่ก็อ่อนโยนและให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอความล้มเหลวในการรักษาเขาเป็นเพราะแพทย์ที่ละเลยสัญญาณขอความช่วยเหลือจากตัวเขาและไม่ได้ใส่ใจกับความคิดที่น่ากลัวที่เขาพูดออกมาในมุมมองของพวกเขาแดเนียลต้องการความใส่ใจจากสังคมมากกว่าการถูกคุมขังในศาลแดเนียลได้เปลี่ยนคำให้การของเขาอีกครั้งเขาอ้างว่าเขาถูกผู้บุกรุกตีที่ศีรษะขณะที่กำลังมีความสัมพันธ์กับมอร์แกนนั่นทำให้เขาตระหนักได้ว่ามีคนอยู่ในห้องอีกหนึ่งคนที่ไม่ใช่ตัวเขา เขารีบหลบหนีออกมาอย่างรวดเร็วในขณะที่มอร์แกนได้เข้าต่อสู้กับผู้บุกรุกและเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของมอร์แกนเลยแม้แต่น้อยเมื่ออายการสอบถามว่าทำไมเขาไม่รู้ตัวว่ามีคนเข้ามาจากด้านหลังแดเนียลยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์และกล่าวว่าเขากำลังสนใจอย่างอื่นอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติจิตเวชได้ให้การในศาลว่าเขามีไอสูงกว่า90%ของคนปกติทั่วไปและดูเหมือนว่า เขากำลังพอใจกับความสนใจที่เขาได้รับจากการก่อคด,ดีนี้อีกด้วยสำหรับเขาการจากไปของมอร์แกนเป็นเพียงแค่เรื่องตลกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเมื่อวันที่18มีนาคมปี2015คณะลูกขุนได้ใช้เวลาพิจารณาคดีเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นก็ได้ข้อสรุปว่าแดเนียลมีความผิดจริงหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์เขาก็ถูกตัดสินจำคุก40ปีโดยจะได้รับสิทธิ์การปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากที่ได้รับโทษไปแล้ว30ปีนั่นหมายความว่า ในปี20ง4แดเนียลจะมีโอกาสได้รับอิสรภาพอีกครั้งปัจจุบันแดเนียลที่ยังอยู่ในคุกก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีเขาใช้ตัวตนของเขาที่เป็นพวกรักร่วมเพศสร้างความสนุกสนานอย่างบ้าคลั่งในคุกราวกับว่าการถูกจองจําเป็นรางวัลสําหรับเขาและจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการบําบัดฟื้นฟูใด,ดๆอีกด้วยถึงแม้ว่าความยุติธรรมจะมาถึงอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนว่าผลกระทบจากบทลงโทษจะมีผลน้อยมากต่อคนร้ายในครั้งนี้ ในขณะที่ชีวิตอันสดใสของมอร์แกนได้จบลงอย่างสิ้นเชิงช่างนับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆหากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวนี้โปรดฝากความคิดเห็นของคุณไว้ที่ใต้คอมเมนต์ขอให้ทุกคนระวังตัวและปลอดภัยนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ